ว่าเราต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นเชื่อนะลูกนะอันนี้เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะให้ไว้เมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2541นะคะค่ะกราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะขอน้อมน้อมแนวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอน้อมน้อมมหาปุจฉิยาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีพระผู้ประมาณถวายของเคารพพระเทลานุเทระเพื่อสัตมิกที่มีตาอินดูเข้ามาในรายการตามร้อยบาทศาสนาในแดนพุทธภูมิเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยทุกท่านสักการครับแล้วก็มาท่ามกลางสายฝนปลายฝนตกร้อนมาหลายวันฝนตกโอ้ที่วัดใหญ่ตกหนักเลยนะหลวงพี่นี่ตกไม่หนักตกเย็นช่ำๆที่นี่ไม่ตกเลยค่ะที่กรุงเทพไม่ตกเลยกรุงเทพไม่ตกเลยเหรอตกทั่วเลยนะร้อยเอ็ดก็ตกสารคามตกขอนแก่นนะก็ทำให้อุณหภูมิเย็นลงมาสบายขึ้นหลังจากที่อบอ้าวแล้วก็เห็นพวกก่อแล้วแบบค่ะขอพูดนิดนึงค่ะเห็นโคก่อแล้วแบบโหสว่างสวยจำแทบไม่ได้เลยนะคะเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะโอ้โหอยากจะไปชมสะอาดสะอาดนะเป็นระเบียบเป็นระเบียบตัวนักที่นี่ก็ต้องคือเขามาเกิดปีเสือด้วยนะแล้วก็ลายเสือหมดเลยนะมีตัวหนึ่งเขาเหมือนแม่เขาสีน้ำตาลนอกนั้นลายเสือแบบพ่อเขาหมดเลยหนึ่งก็ตั้งชื่อเขาว่าชบามีบุญงามีราตรีแล้วก็มีสิงโตกับม้าลายค่ะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยต้องประกาศเลยว่าถ้าใครอยากจะเอาไปเลี้ยงนี่ได้พระอาจารย์ดูแลให้กำลังหาบ้านให้น้องหมาอยู่นะฮะมีประวัติการฉีดวัคซีนมาฮะวัคซีนกันสุนัขบ้าวัคซีนวิตามินรวมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปทำหมันนะฮะไปทำหมันก่อนนะกำลังหาบ้านให้น้องเขาอยู่นะใครแล้วก็ต้องอาบน้ำเดือนละสองครั้งนะที่นี่พอดีวันนี้เนี่ยครบรอบต้องอาบน้ำให้น้องหมานะแต่ว่าน้องหมาเป็นวันนี้ฝนตกอากาศไม่ร้อนก็เลยยกผลประโยชน์ให้ก่อนแต่ตอนนั้นน้องหมาชอบนะชอบอาบน้ำนะพอได้อาบน้ำลงแชมพูแล้วก็หอมถูกใจก็มั้งนะแล้วก็แป้งกันหมัดนะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ให้รักษาศีล8ด้วยนะรักษาศีล8คือทาน2มื้อฮะสองมื้อแต่บอกว่าอยู่พอเช้ามาเปื้อนอยู่แถวครัวจนแม่จันทำปฏิบัติภารกิจไม่สะดวกนะก็เลยบอกว่าเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอามีมื้อเย็นให้เดินแล้วกันสำหรับน้องหมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้สิงโตนะสิงโตก็กำลังหาบ้านให้อยู่วันนี้ทำไมเรามาพูดเรื่องน้องหมากันด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าธรรมะที่โยงด้วยใช่ไหมคะก็มีการเปรียบเทียบกันไว้อายตนะแต่ว่าเราขอสรุปทุกษัตริย์ก่อนแล้วกันนะทุกษัตริย์ที่เราพูดกันมาหลายตอนแต่ว่าไม่ได้ทุกตอนไม่ได้ทุกหัวข้อถ้าในบทธรรมจักรเนี่ยในบทธรรมจักรเราจะพูดถึง12หัวข้อที่พระองค์ได้แสดงไว้ในธรรมจักรของพระนสูตรเนี่ย12หัวข้อมีอะไรบ้าง1ความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาตั้งใจแล้วไม่ได้อยากได้เนี่ยไม่ได้ก็เป็นทุกข์แล้วก็สุดท้ายก็คือความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์5ไอ้ตัวเนี้ยยากที่สุดอ่ะนะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันน่าจะแก้ได้นะถ้าได้ศึกษาหลักธรรมะได้รู้จักหลักปฏิบัติไอ้เกิดเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วเกิดมาแล้วนะเกิดแล้วเกิดเลยนะความแก่เป็นไปโดยธรรมชาติแต่ว่าเราต้องไม่ยอมแก่เราต้องสู้กับความแก่นะพระนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็สู้กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนะยุคพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเอาชนะเขาได้นะเรื่องความเจ็บเนี่ยนะถึงขนาดที่โด่งดังมากเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าใครเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดเอารูปถ่ายมาเนี่ยหรือถ้าตัวเป็นตัวหามเปรมาก็มานะมาถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะท่านก็ตรวจดูนะก็หายท่านก็บอกไปสมาหังไว้นั่งสมาธิไว้รักษาศีลไว้นะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่หายหลวงปู่ก็ยังไม่หายตายก็โรคบางโรคใช่ไหมทองพายเนาะโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางโรครักษา
จึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางโรครักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายนี่แหละ3ข้อนี้เป็นเหตุที่ทำให้ทำไมพระสมณเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายต้องแสดงธรรมเพราะว่าโรคภัยไข้กิเลสในตัวคนเนี่ยเปรียบอุปมาเหมือนโรคนี่แหละนะโรคบางอย่างคนบางคนเนี่ยแม้ไม่ได้ฟังธรรมเขาก็เอาตัวรอดได้มีเหมือนกันนะเคยมีเหมือนกันพราหมณ์คนหนึ่งมาพูดทำนองว่าเนี่ยพวกไม่เข้าวัดมันจะคือพูดประมาณว่าต้องทุกคนต้องเข้าวัดหมดเลยนะแต่พระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้คอยตามบอกว่าคนบางคนไม่จำเป็นเขาสอนตัวเองได้เนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าพอระดับหนึ่งสอนตัวเองได้เขาก็เอาตัวรอดได้ก็มีอยู่คนบางคนมาอยู่ในศาลาวัดแท้ๆฟังธรรมอยู่แท้ๆตกนรกเคยได้ยินไหมอ่ะคนตกปลาข้างวัดไปสวรรค์คนไปอยู่อันนี้มันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเล่าขึ้นมาเป็นนิทานครับใช่อาจารย์เป็นนิทานอาจจะเป็นมีต้นเหตุมาจากความจริงก็ดูหลักคิดนะถ้ามาวัดฟังธรรมก็จริงแต่ว่าจิตใจยังไม่ได้คล้อยตามเอานำหลักธรรมเหล่านั้นไปใช้ปฏิบัติไปฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะก็เพียงแต่ว่าเหมือนกับทำท่าว่ามาวัดมาฟังธรรมอยู่วัดรักษาศีลแต่มานินทากันมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยนะอีกคนที่ไปตกปลาอยู่ก็มีความคิดว่าโอ้เราทำทานมาน้อยต้องอาศัยจะกู้กับปลาตัวไหนมันจะหมดอายุไขนะขอให้เราตกมันได้เถอะนะแล้วก็มาประทังเลี้ยงชีวิตนะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคนที่ก็อยู่ในวัดเดี๋ยวก็มีบุญมากเลยเราก็อยากไปวัดอีกแล้วแหละแต่เราไม่ได้ไปมาหัวใจผ่องใสกันนะใจเป็นบุญทุกคนนะแม้บาปก็ถ้ามันก็แยกส่วนกันนะบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญแต่แน่ๆเนี่ยจิตใจผ่องใสใจเป็นบุญเป็นกุศลนะถึงข่าวละโลกไปสุคติก็มีนะก็จิตเตสังฆริเถนั่นแหละนะเอาวันนี้เรามาพูดถึงหัวข้อที่สองนะครับเราคงยกตัวอย่างพอประมาณแล้วแหละนะทั้งเรื่องความรักที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะการเกิดนะการเกิดอย่างเช่นพระภากุละนี่ไม่ได้พูดถึงนะเกิดมาปุ๊บปลาคุบปุ๊บเข้าไปอยู่ในท้องปลาเนี่ยนะว่ายไปเป็นโยโย่เลยไปอีกเมืองนึงเนี่ยเป็นต้นนะเกิดปุ๊บก็โดนนะหรือว่าชดินเศรษฐีนะถูกเอาไปลอยน้ำตั้งแต่เกิดนะผมยังเป็นกระเซิงกระเซิงอยู่เลยนะก็ถูกลอยน้ำเนี่ยมันเกิดมันก็มาเป็นทุกข์นะนะเป็นทุกข์นะก็อย่างที่12หัวข้อที่กล่าวมาแต่ว่าถ้าเราสังเกตดู12ข้อเนี่ยมันทุกข์ทางใจนิดหน่อยแล้วจริงๆถ้าเราทำใจได้เนี่ยในข้อ12เนี่ยถ้าเราปล่อยวางอุปทานขันธ์5นี่ไม่ไปยึดมั่นถือมันมีหลักใจทำใจนิ่งๆตรงกลางนะมีดวงธรรมมีองค์พระมีความสว่างมีกายภายในให้ดูให้เข้าถึงเนี่ยนะข้างนอกก็เป็นเพียงแค่เปลือกแล้วเดี๋ยวพวกคุณหลวงพ่อก็ตามใช้คำว่ากระทบก็ไม่กระเทือนไปถึงใจถ้าใจมันนิ่งไปแล้วมันมีหลักให้ใจอยู่นะมีที่อาศัยของใจนะยกเว้นว่ามันยังไม่มีนะยังไม่มีมันก็ต้องมาดูอายตนะที่มันเกิดขึ้นเกิดการกระทบกันแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันนี้เราก็มาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะความจริงคือเหตุที่ให้เกิดทุกข์แล้วเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อว่ามีหลักทำอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้องถ้าเราสามารถที่จะสะสางที่เราจะไม่ปฏิบัติไอ้ทำเหล่านี้ละมันได้เนี่ยนะมันยังไม่เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์คือตอนปัจจุบันเนี่ยเรามันเกิดมาแล้วมันแก่ไปแล้วมัน53ปีแล้วนี่เพิ่งเลยมันเกิดมา15มีนาน่นะมันเลยไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะมันผ่านไปแล้วเราก็ต้องออกแบบชีวิตในอนาคตของเรานะทีนี้จะออกแบบชีวิตในอนาคตของเราเนี่ยความทุกข์ของคนในโลกมีอะไรบ้างอ่ะต้องตายที่ว่าคนในโลกเนี่ยค่ะเกิดมาโรคสมบัติพี่คนพี่การนี่ก็ขี้เหร่อย่างเงี้ยก็ทุกข์นะทุกข์ค่ะเกิดมาแล้วจนอย่างเงี้ยเศรษฐกิจทุกข์นะทุกข์ที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าความมีหนี้เป็นทุกข์ในโลกหรือว่าอะไรล่ะไม่ฉลาดไม่สมกว่าตัณหาบริวารไม่เคยมีเหงาคนเดียวอะไรเงี้ย
อโลนอย่างเงี้ยหิวยังทุกเลยใครนะหิวยังทุกหิวยังทุกเลยหิวหิวเป็นทุกข์ไหมความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งปวดไม่ได้ปวดไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ทุกข์หนักเลยนะก็นี่แหละแต่ว่าเรามาพูดถึงสาเหตุที่เป็นหลักๆของมันอันนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ประจำภพประจำสังขารที่เราแก้ทุเลาไปชั่วครั้งหิวก็ไปทานข้าวฮะนะอุจจาระปัสสาวะก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะแต่ว่าไอ้ที่น่าจะต้องมาคุยกันมากเลยแหละนะก็คือเรื่องต่างๆนะครับในบทธรรมจักรบอกว่าอิทังโขปนะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตัตตะตราภินันทินีเสยยะทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา3ตัวหลักๆนะ3ตัวหลักๆคือตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาความทยานอยากในกามในภพในไม่ใช่ภพวินะฮะวิเนี่ยออกจากภพนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอริยสัจ4นะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าจริงๆหัวข้อเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปเห็นแจ่มแจ้งมันไม่ใช่มาเรียนกันมาอ่านกันมาเอาท่องเอามาให้ดูสูตรสมจักกันเป็นพันๆล้านจบนะมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะแต่ว่ามันต้องใจหยุดนิ่งแล้วก็เห็นแจ้งภายในตามความเป็นจริงแบบเนี้ยนะจึงจะมีแรงบันไดใจพอจึงจะเกิดกำลังใจพอที่จะทำสร้างบารมีให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นนะเดี๋ยวไปหัวข้อที่3เนี่ยนะนิโรธนะนิโรธเนี่ยแหละนะจะเป็นตัวพาไปสู่ทางนะจุดเริ่มต้นนะแต่อันนี้เรามาดูกันก่อนว่าเมื่ออย่างน้อยเรามาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้เกิดว่าเออรู้ตามความเป็นจริงว่ามันทุกข์นะนะถ้าเรามีคติแบบนี้เรารู้แบบนี้เราก็จะดำเนินชีวิตไม่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็หาทางพ้นทุกข์สั่งสมบุญกุศลออกแบบชีวิตตัวเราเองนะนี่คือวัตถุประสงค์ของการที่มาพูดเรื่องธรรมจักรกับวินัยสูตรทางสายกลางเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เนี่ยอันนี้แต่ก็ยังไม่ใช่ของอริยะจริงๆอริยะจริงๆมันต้องเข้าถึงต้องไปเห็นตามความเป็นจริงนะอย่างน้อยเราก็ซอฟซอฟเซิร์ฟไปก่อนนะอันนี้นะครับมีเรื่องเล่านะไม่มีวิดีโอหรอกไม่มีคลิปในวันนี้นะมีเรื่องเล่าเป็นชายคนหนึ่งที่เขารักภรรยาเขามากอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงเกิดที่ประเทศศรีลังกานานแล้วล่ะนะก็ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศศรีลังกามีชายคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งเนี่ยนะแอบไปเป็นชู้กับภรรยาของพี่ชายตัวเองนะหญิงนั้นน่ะก็อยู่ร่วมกับชายชู้นะแล้วก็ชอบฮะชอบอยู่กับชายชู้นะชายชู้ก็เลยรบเร้าให้ฆ่าสามีของตนเองเสียก็คือฆ่าพี่ชายตัวเองนะให้ฆ่าสามีของตนนะเขาก็ทนรบเร้าไม่ได้ภรรยาเนี่ยภรรยายุคือต้องการอยู่กับชายชู้มากกว่าเนี่ยก็ภาษาโคราชก็เล้าหรือเล้าหรือภาษาอุตรดิตนะพูดบ่อยๆเชียร์บ่อยๆพูดบ่อยๆนะจนทนคำรบเร้าไม่ไหวใจอ่อนก็เลยฆ่าพี่ชายตามแผนของหญิงนั้นนะส่วนวิธีการฆ่ายังไงก็ไม่ต้องพูดถึงนะเอาเป็นว่าตายไปแล้วนะชายผู้เป็นสามีตายแล้วไปเกิดเป็นด้วยความที่จิตยังผูกพันกับภรรยาตัวเองยังรักอยู่นะยังอุปทานขันไม่ใช่ขันตัวเองแต่ขันของภรรยานะยึดมั่นนะยังมีตัณหานะความผูกพันอยู่ไปเกิดเป็นงูเขียวที่มหาสารคามนี่มันเคยมีเกิดเรื่องราวนะงานฉลองพระธาตุนาดูลนะพุทธมณฑลอีสานมีอยู่ปีนึงเกิดมีงูเขียวเป็นหมื่นๆตัวเลยพาเลทกันมาที่พระธาตุเนี่ยห้อยกันเต็มไปหมดเออนะแต่อันนี้ไปเกิดเป็นงูเขียวตัวเดียวฮะไปเกิดเป็นงูเขียวตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นงูเขียวด้วยความผูกพันน่ะในภรรยาเนี่ยงูเขียวตัวนั้นน่ะก็ชอบทิ้งตัวลงมาจากหลังคาบ้านเออนะทิ้งตัวลงมาจากหลังคาบ้าน
ลงมาที่หญิงคนนั้นเป็นประจำเลยนะนางก็เข้าใจว่างูเนี่ยก็นางก็พอรู้นะเป็นชาวศรีลังกาเขาก็รู้เรื่องธรรมะเรื่องอะไรพอสมควรนะนะก็ปรากฏว่าก็เข้าใจว่าต้องเป็นอดีตสามีแน่ๆนั่นมันถึงได้ปกติงูมันก็ไม่ค่อยกลัวคนน่ะมันก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนเท่าไหร่หรอกแต่นี้มันห้อยลงมาเนี่ยนะก็เข้าใจว่าเป็นอดีตสามีนะก็เลยสั่งให้ชายชู้ฆ่างูตัวนั้นอีกชาติที่สองแล้วนะโดนฆ่าแล้วเข็ดไม่เนี่ยทางภายมีรู้อีกนะคะเออโดนสั่งให้สามีเนี่ยชู้เนี่ยตอนนี้เป็นสามีแล้วสั่งให้ฆ่าอีกนะงูก็ตายนะฮะนะเมื่อตายจากความเป็นงูแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านเออแปลกอิ่มจิตมันผูกพันนะคะอีกมันยังผูกพันอยู่ค่ะไม่ยอมไปไอ้ตายแล้วเกิดจากงูไปสุนัขนี่ยังจากมนุษย์มาเป็นสุนัขก็มีแล้วเนี่ยนะต้องไปเคยเล่าเรื่องนี้มั้ยเหรอโกสกะใช่ใช่ค่ะโกตุลิเนี่ยเอออีช้ามสุนัขเนี่ยนะยังไม่ต้องอีช้าไอ้ตู่5ตัวนี่มันอยู่ที่วัดโคก่อนะมันดูแลอย่างดีเลยนะมีอาหารเม็ดด้วยนะอาหารอย่างดีแล้วก็อาบน้ําเดือนละ2ครั้งนะมีปะแป้งด้วยนะแล้วก็มีฉีดวัคซีนแต่เดี๋ยวเนี่ยแหละวัน2วันติดต่อสัตวแพทย์แล้วนะมันจะได้เป็นขันทีแน่เลยนะจะเป็นตัวเมีย4ตัวจะพูดอีกตัว นะเออก็เนาะก็ยังหาบ้านอยู่นะดีนะเลี้ยงเอาไว้หน่อยก็ดีเพราะว่ามันช่วยไล่งูเงี้ยวเขี้ยวขอนะแต่ว่าที่วัดเนี่ยเราสวดมนต์เป็นประจำงูก็ไม่ได้ทำร้ายคนหรอกแต่ว่าคนก็หวาดระแวงนะนะงูอ่ะเนาะนะพอมีสุนัขเหล่านี้มันเสียงเห่าเสียงอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็งูมามันก็จะด้วยความหวาดก็รีบไปนะหาที่ซ่อนหาที่หลบเอาไปใช้ที่นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะกับสัตว์เลี้ยงเขามีนิสัยซื่อนะสุนัขเนี่ยแล้วกล่าวกันว่าชีวิตของสุนัขโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเป็นการเสวยวิบากกรรมในอัตภาพสุดท้ายแล้วคือชนิดสุดท้ายแล้วนะก็จะได้ไปเกิดหลังจากสุนัขเนี่ยจะได้เกิดเป็นน่าจะเป็นได้เป็นคนละนะเพราะว่าเขาสุนัขจะไม่ได้ทำกรรมอะไรแล้วสุนัขนี่นะแล้วก็ใส่ซื่อโดยเฉพาะถ้าอยู่กับวัดได้ฟังเสียงสวดมนต์เห็นพระเห็นอะไรใจก็อ่อนโยนนะนี่ได้อาบน้ำให้เขานี่เรียกในมหาเลยนะงอนหงายท้องมาแล้วก็ดีค้างมหาเลยนะก็ไปเกิดเป็นสุนัขนะมหาสุเปกเกิดเป็นสุนัขในบ้านและเพราะความผูกพันในภรรยาเนี่ยยังไม่เลิกยังไม่เข็ดอีกนะน้องพายตีนะก็พยายามไปไหนก็ยังตามเนี่ยด้วยความรุนแรงด้วยความยังคือความผูกพันในภรรยายังรุนแรงอยู่มากเพราะว่าภพชาติมันต่อกันนะก็ยังรุนแรงอยู่มากก็สุนัขนั้นก็คอยติดตามนายนางเนี่ยไปทุกคนทุกแห่งในทุกที่ทุกทางเลยนะทำให้นางเนี่ยถูกล้อเลียนแล้วก็อายเรื่องคำนองนี้เคยมีในพุทธกาลในพระเทพบิดกก็มีใช่ใช่นะที่ถูกไปถ่วงน้ำอ่ะนะถูกน้ำถูกลอยแพนะนะแบบนี้เหมือนกันนะก็อายเสร็จปุ๊บก็เลยทำไงอ่ะให้สามีเนี่ยฆ่าสุนัขอีกกี่ชาติแล้วเนี่ยสามเลยจากคนงูหมายังมาเป็นงูเป็นสุนัขก็โดนฆ่าอีกต่อมาชายคนนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกวัวในบ้านนั้นอีกจากสุนัขไปเกิดเป็นลูกวัวเป็นลูกวัวในบ้านแล้วก็คอยเฝ้าติดตามหญิงคนนั้นไปทุกคนที่แห่งเหมือนชาติก่อนนะลูกวัวเนี่ยแทนที่จะตามแม่ตัวเองนะมาตามหญิงคนนี้นะนางก็ให้ชายชู้เนี่ยฆ่าวัวตัวนั้นอีกไม่รู้ว่าฆ่าตอนโตแล้วหรือว่ายังเป็นลูกวัวอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าฆ่าอีกนะฮะเมื่อตายจากความเป็นวัวแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยเพราะความผูกพันยังมีอีกนะยังไม่เข็ดนะไปเกิดอยู่ในครรภ์ของอดีตภรรยาตัวเองนี่แหละไปเป็นลูกเลยทีนี้แหละมันเรื่องโอกาสได้เป็นคนแล้วเป็นคนน่ะแต่มันก็ผูกเวรกันคือความผูกพันกันด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ดีความรักกันก็ดีความสิเนหาตันหาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ไอ้ก็ดีเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ย เพราะว่าอะไรล่ะสถานะสเตตัสมันแตกต่างกันนะนะ
ถ้าโดยความรักโดยความอาฆาตพยาบาทนี่มาเป็นกรณีเนี้ยมาเป็นแม่เป็นลูกกันเออมันมีสิทธิ์ทำอนันตเดียกรรมนะเป็นกรรมใหญ่เลยนะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะด้วยความรักก็ตามนะมาเกิดเป็นพ่อลูกกันแม่ลูกกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ไม่ควรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะความอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ทั้งหลายเนี่ยอย่าไปยึดมั่นในภพในชาติทั้งหลายนะมีสิ่งเดียวที่ต้องยึดมั่นให้ได้คือพระรัตนตรัยศูนย์กลางกายของเราต้องหยุดให้ได้หยุดเป็นตัวสำเร็จจนจิตเราไม่แกว่งไปไหนความหยุดของเรานั้นนิ่งแน่นนิ่งแน่นความนิ่งเนี่ยมันสนิทแน่นแต่ไม่อึดอัดโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะไปหัวข้อนิโรธะเนี่ยแล้วก็มรรคเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสาเหตุสาเหตุแห่งความทุกข์อันนี้ก็เห็นนะนะด้วยความตัณหาความผูกพันเนี่ยนะความผูกพันเห็นไหมโดนฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกยังไม่เข็ดนะจนมาเกิดเป็นลูกเนี่ยของอดีตภรรยาเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เด็กนั้นสามารถระลึกชาติได้ตรงใครก็พบชาติมันต่อๆกันอ่ะมันสั้นๆใช่ค่ะนะแล้วก็มีอายตนะเชื่อมต่อกันอ่ะความผูกพันมันยังมีมากก็เลยระลึกชาติได้เขาจำได้ว่าชาติที่ผ่านมาตนถูกอดีตภรรยาเนี่ยสั่งให้คนมาฆ่าถึง4ครั้งแล้วนะทีนี้ก็เกิดความแค้นใจเลยทีนี้จำได้มาจำได้ตอนนี้แหละไอ้ตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานจำไม่ได้แต่ก่อนเกิดเป็นคนอีกต่างหากเป็นลูกอีกต่างหากเป็นลูกอีกต่างหากนะนะจำได้ได้มาเกิดเป็นมาเกิดอยู่ในครรภ์ของศัตรูฮะไม่ได้คิดว่ามาเกิดในครรภ์ของมารดาตัวเองนะค่ะมาเกิดในครรภ์ของศัตรูนะเมื่อนางพยายามจะอุ้มหรือแตะต้องตัวเด็กน้อยเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้จ้าทุกครั้งเลยคือไม่ยอมกลัวนะร้องจ้าเลยผู้เป็นปู่เนี่ยก็เลยรับเอาไปเลี้ยงดูนะแล้วก็บอกว่าครั้นเมื่อเด็กเจริญวัยขึ้นพอพูดได้พอรู้ดิงสาเนี่ยคุณปู่ก็ถามถึงสาเหตุที่เอ้าทำไมเวลาแม่จะมาอุ้มมาจับตัวหนูร้องไห้ทำไมลูกนะร้องไห้ทำไมเหรอนะเด็กก็เลยตอบว่านะหญิงคนนี้ไม่ใช่แม่นะแต่เป็นศัตรูที่สั่งให้ฆ่าตนมาแล้ว4ชาติโอ้โหนะเมื่อชายทราบความจริงก็เกิดความสลดใจอันนี้ยังดีนะได้ปู่เป็นกัลยาณมิตรให้นะนะถ้าปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยมีสิทธิ์อนันตริยกรรมนะมีสิทธิ์เลยล่ะนะมีสิทธิ์ปู่มีธรรมะด้วยทำกรรมหนักเข้ามาเลยอันนี้ได้คุณปู่มาช่วยไว้นะคุณปู่เห็นท่าไม่ดีแบบนี้เนี่ยถึงปล่อยไปนี่ไม่ไหวแน่นะคุณปู่ก็เลยชวนไปปฏิบัติธรรมนะไปบวชนะฮะนะศรีลังกาเนี่ยคุณปู่ก็บวช ด้วยฮะบวชกับหลานนี่แหละปู่กับหลานบวช ด้วยกันนะแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมนะก็มีโอกาสตามบันทึกเรื่องราวอันนี้บอกว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะมีเรื่องราวที่ศรีลังกาที่ผู้เป็นพระอรหันต์ในยุคหลังๆหลังจากเรื่องราวพุทธประวัติในแดนพุทธภูมิเนี่ยก็มีเยอะนะพระอรหันต์ที่ศรีลังกาเนี่ยในยุคสมัยนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าไอ้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัณหาเพราะว่าตัณหาความเห็นความอะไรต่างๆมันมีช่องทางจากร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นใจกับส่วนที่เป็นร่างกายอันนี้เอาแบบหยาบๆนะเรายังไม่ได้พูดถึงกายเวทนาจิตธรรมขันธ์5นะเอาว่ามีร่างกายเป็นบอดี้นะมีใจเป็นซอฟต์แวร์นะหรือเป็นยูสเซอร์ตัวจริงที่คอนโทรลอยู่ภายในทีนี้ไอ้ร่างกายเนี่ยมันมีทางเข้าออกนะมีทางเข้าออกนะก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอายตนะที่เป็นช่องทางในการสื่อสารกับภายนอกระหว่างภายในกับภายนอกนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นภายในนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อันนี้คือภายนอกนะบางทีในพระไตรปิฎกเราอ่านแล้วก็เขาเรียกว่าฝั่งในฝั่งนอก
นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีขอบเขตเนี่ยของกายทวารหรือว่ากายทวารหรือบางทีเขาเรียกว่ากายนครนะมีจิตใจเป็นพระราชามีทางช่องออกเนี่ยของของมหานครนี่อยู่นะ5ช่องทางแบบเนี้ยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอายตนะอายตนะคือความที่มันช่องตรงกันช่องตรงกันหมายความว่าเราต้องใช้ตาในการดูรูปจึงจะเห็นเราไม่สามารถใช้หูดูรูปได้ใช่ไหมทองพายเนาะใช่ใช่ค่ะเราเอาหูไปชิมน้ำแกงไม่ได้นะมันต้องอายตนะมันต้องตรงกันใช้เครื่องมือให้ถูกหลักให้ถูกอย่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าบางทีตามองสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบใจเราก็มีความสุขทางใจเวลาหูได้ยินเสียงที่ดีที่ชอบใจก็เกิดความสุขทางใจเวลาจมูกได้กลิ่นที่ดีและกลิ่นที่ชอบใจก็เป็นความสุขทางใจเวลาลิ้นได้สัมผัสรสที่ดีก็เกิดความสุขทางใจเวลากายได้สัมผัสสิ่งที่ดีก็เกิดความสุขทางใจและทางกายด้วยสัมผัสจริงๆมันก็ที่ใจแหละแต่ว่าเราสัมผัสนุ่มนวลอ่ะสัมผัสพื้นแล้วมันสะอาดสะอ้านนะมันไม่มีฝุ่นมันเป็นระเบียบเรียบร้อยตาดูแล้วเข้าของเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะตรงกันข้ามถ้าไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ก็แสดงว่าไอ้อายตนะเนี่ยนะภายนอกภายในที่มันกระทบกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าผัสสะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าพอมันกระทบกันแล้วมันก็จะชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนะอันไหนชอบใจก็อยากได้อีกแล้วเขาก็เลยเปรียบเทียบเอาภาพนี้ขึ้นจอใหญ่เลยนะเนี่ยงูกำลังฉกเบ้าตาพอดีเลยนะเขาก็เปรียบเทียบเอาไว้ว่านะเปรียบเทียบไว้ว่าตาคนเราเนี่ยเหมือนงูฮะทำไมจึงเปรียบเทียบนะจักษุวิญญาณเหมือนงูนะเพราะว่างูเนี่ยไม่ชอบที่เรียบๆนะแต่ชอบที่ลึกลับซับซ้อนเข้าไปในรูในโพรงต่างๆนะตาคนเราก็เหมือนกันคือชอบดูอะไรที่เขาไอ้ที่เขาแบบเปิดเผยก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่นะคนอยู่กรุงเทพไปวัดพระแก้วเนี่ยบอกโอ้ยเดี๋ยวไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ปรากฏว่าตลอดชีวิตไม่ได้ไปฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละไปเมื่อไหร่ก็ได้เลยวนรอบๆวัดพระธรรมกายเนี่ยโอ้ยอยู่แค่นี้เดี๋ยวหาโอกาสไปผ่านไป10ปี20ปีไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ยเฝ้ารอคอยเมื่อไหร่โควิดจะหมดสักทีนะคิดถึงมหาธรรมกายทีดีอยากไปสักการะอยากไปบูชาธรรมอยากมาบูชาข้าวพระนะอันนี้เหมือนกันนะอันไหนที่ก็ปิดซ่อนๆเนี่ยอยากดูนะอยากดูนะเหมือนตาคนเหมือนงูเนี่ยถึงบอกว่าอันไหนที่เขาปิดบังๆอันไหนที่มันมีลายวิจิตรสวยงามที่แบบคือซับซ้อนมีรายละเอียดอยากดูอันไหนเรียบๆง่ายๆดวงแก้วใสๆเนี่ยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่รู้สึกมันใสๆมีอะไรบางคนชอบแล้วบอกดูแก้วกับองค์พระนึกองค์พระอยู่แล้วคือมันมีเชฟนะมีมิติอันนี้เป็นต้นนะฮะก็เปรียบเทียบไว้นะแล้วก็เปรียบเทียบหูคนเราเหมือนกับจระเข้หูจระเข้มันตัวใหญ่นะทำไมเปรียบเทียบกับจระเข้มันรู้ทั้งไปนะเพราะว่าคนเราชอบฟังคำพูดยินดีใครมาชมเนี่ยโอ้ชอบตัวลอยนะเก่งอย่างงู้นเจ๋งอย่างงี้นะดีอย่างงู้นดีอย่างงี้เนี่ยชอบนะแต่ใครมาเตือนสติมาบอกชี้ผมทรัพย์เนี่ยบางทีกุน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 ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็เลยเปรียบเทียบเหมือนจระเข้ที่ชอบอยู่น้ำวังน้ำลึกๆเย็นๆนิ่งๆเนี่ยเปรียบเทียบกับหูคนนะแบบนั้นส่วนลิ้นเนี่ยลิ้นเขาเปรียบเทียบกับเหมือนสุนัขบ้านด้วยนะเนี่ยเหมือนสุนัขบ้านเหมือนน้องชบาอย่างเงี้ยนะน้องชบาน้องสิงโตเนี่ยนะคือชอบลิ้มรสอาหารใหม่ๆแปลกๆอันไหนยังไม่เคยลองชิมอยากชิมอยากลองนะเหมือนสุนัขบ้านเนี่ยนะต้องให้ได้กินอาหารอร่อยๆนะหาอาหารอร่อยกินได้ตลอดนะแบบนี้อันนี้หมายถึงว่าธรรมชาติทั่วไปนะสำหรับอาจนะอินทรีย์ของคนที่ยังไม่ได้ฝึกฝนก็จะมีลักษณะแบบนี้สุดท้ายยังไม่สุดท้ายจมูกนะคนเราก็เปรียบเทียบเหมือนนกนะที่จะโผบินขึ้นไปในอากาศเวลาเราได้กลิ่นหอมอะไรแล้วก็จะมาจากไหนนะแล้วก็ตามหาต้นแหล่ง
เหมือนนกที่เกาะคอนไม้เสร็จแล้วก็โผล่ขึ้นไปในอากาศแบบนั้นตามหากลิ่นนะตามหากลิ่นนะก็เปรียบเทียบกับนกแล้วก็กายเนี่ยกายสัมผัสของเราเนี่ยนะผิวสัมผัสของเราก็เปรียบเทียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกทำไมเนาะนะสุนัขจิ้งจอกชอบที่อุ่นๆนุ่มๆชอบซุกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปซุกอยู่ตักคนนู้นตักคนนี้เดี๋ยวก็ไปคนนั้นคนนี้นะฮะเนี่ยเหมือนสุนัขจิ้งจอกชอบอยู่ในป่าช้านะฮะเนี่ยก็เปรียบเทียบแบบนั้นนะนะแล้วก็ใจคนเราเนี่ยมันลิงใจคนเราเหมือนลิงเพราะว่ามันซนเนี่ยตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้แหละสำคัญจากหลายๆตอนที่เราเคยพูดถึงยังไม่ไปถึงไหนละ40นาทีแล้วนะก็จากหลายๆตอนที่เราเคยพูดถึงเนี่ยอย่างเช่นตอนที่ท่านโพธิละบัณฑิตไปลานเปล่าจำได้ไหมเอ่ยนะสมณีน้อยพระอรหันต์เนี่ยก็บอกอุปมาว่าถ้าอยากจะจับเหี้ยสักตัวหนึ่งให้ล่อเหี้ยตัวนั้นเข้ามาในโพรงก่อนแล้วก็อุดซะสี่ห้องทางว่าเหลือไว้ทางนี้ก็เอามือก็ไปจับได้นะในชาดกเรื่องนี้ในเรื่องนี้นะเปรียบเทียบใจเหมือนตัวเหี้ยนะแต่ในที่นี้เนี่ยเปรียบเทียบใจเหมือนลิงเพราะมันฟนนะมันฟนมันท่องไปในที่นู้นที่นี้เนี่ยนะแล้วถ้าภายนอกนั้นมันน่าพิรมกว่ามันสวยกว่ามันเพลินกว่ามันสนุกกว่ามันนุ่มนวลกว่ามันกว่าเนี่ยคือถ้ามองมาภายในแล้วหาความดีไม่เจอนะยิ่งไปอยู่ตามวัดต่างๆวัดก็ให้พิจารณาร่างกายเนี่ยมันสกปรกมันไม่งามมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราก็ยิ่งอยากไปหาสิ่งที่มันเป็นงามนะก็ภายนอกอะไรงามตรงนี้เป็นข้อแตกต่างของวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้นึกถึงดวงแก้วองค์พระใสๆหรืออะไรที่มีลักษณะใสๆนึกขึ้นมาก่อนนะอันนี้นึกคือเป็นนิมิตขึ้นมาก่อนแล้วเมื่อใจหยุดนิ่งดิ่งในระดับหนึ่งเนี่ยนะก็จะสามารถเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสมากคือมันดึงดูดตาดึงดูดใจนะและยิ่งถ้าสามารถหยุดนิ่งเข้าไปถึงความสว่างภายในถึงกายภายในถึงพระรัตนตรัยภายในเนี่ยโอ้โหงามไม่มีที่ติอาจจะไม่ต้องไปถึงพระธรรมกายก็ได้พระรัตนตรัยก็ได้เอาแค่กายมนุษย์ละเอียดกายฝันเนี่ยน่ะตัวเราเองที่อยู่ซ้อนอยู่ในอีกมิติหนึ่งเป็นตัวเราภายในน่ะกายภายในในกายภายนอกน่ะก็ยังงามกว่าตัวข้างนอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะดูแต่ข้างในแล้วถูกไหมท้องฟ้าเนาะใช่อยากไปดูนอกไหมในเมื่อมันมีของสวยงามอยู่ภายในให้เราดูเราก็ไม่อยากไปดูข้างนอกเลยเนาะข้างนอกนี่เราก็รู้ว่าโอ้มันบุบบี้บี้มันเน่าเปื่อยผุพังอย่างว่านี่แหละนะอย่างนี้แหละคือถ้ามันมีสิ่งที่กว่าอยู่ภายในนะอย่างน้อยก็มีศีลก่อนมีศีลเป็นพื้นฐานนะมีศีลเป็นพื้นฐานเนี่ยก็ทำให้สงบกายสงบใจเย็นกายเย็นใจสุขกายสุขใจศีลหอมนะกิตติศัพท์อันดีก็ขจรกระจายไปนะชื่อเสียงอันดีก็ขจรกระจายไปเพราะนั้นก็ไม่อยากไปทำในสิ่งที่มันเหม็นนะนะอันนี้นะในเบื้องต้นนะก็เขาเปรียบเทียบไว้แบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีอนุภาพผมว่าเราไม่ฝึกมันนะปล่อยให้งูมันมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากไอ้สี่ตัวพวกมันไปด้วยกันใช่ไหมเขาเปรียบเทียบร่างกายแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะไปดูละครขนหนังที่ไหนเขาบอกมันดีดีเราก็ต้องพาสังขารเราเนี่ยไปดูเสียเงินเสียทองอยากไปกินอาหารอร่อยนู่นเราก็ต้องพาเราไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหลักเอาหลักปักปึ้งเลยเชือกผูกไอ้ห้าตัวสี่ตัวนี้ไว้เนี่ยนะนะคือมีสติมีหลักที่อยู่ในใจเรามีสติคอยรักษาอินทรีย์ในทวารทั้งหลายไม่ให้มันออกไปเนี่ยนะมีหลักเนี่ยนะมันก็อาจจะดิ้นอยู่สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวพอมันหมดแรงเนี่ยไอ้5ตัว4ตัวเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงหลักนั่นแหละหลักในที่นี้คืออะไรบางที่ก็ใช้ลมหายใจเป็นหลักเอาสติมาผูกไว้กับลมหายใจนะเพราะเดี๋ยวว่าคุณหลวงปู่คุณพ่อคุณยายแค่นึกถึงดวงแก้วองค์พระศูนย์กลางกายฐานที่7ก็เอามาหรืออย่างน้อยก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ในสมณสิกาละเนี่ยอย่าปล่อยจิตออกไปภายนอกเนี่ยให้อยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวก่อน
นะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็ให้มีอาการดูอาการยุบหนอพองหนอมันยุบมันพองเวลาหายใจอันนี้คือหลักแล้วก็มีสติคือเชื่อนะคือล่ามาไว้ก่อนอย่าปล่อยมันไปนะเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็เชื่องมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้เรากำลังพูดถึงฮาร์ดแวร์อย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้พูดถึงว่ามันมีของละเอียดที่เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายจากเมื่อกี้ตอนต้นรายการได้พูดเกินๆว่าถ้าเห็นสิ่งที่ชอบใจก็เป็นสุขฟังสิ่งที่ชอบใจก็เป็นสุขตรงกันข้ามถ้าเกิดไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์นะแล้วมันมีบทอยู่บทหนึ่งบทนี้เป็นบทสำคัญมากสำคัญขนาดอโศกมหาราชส่งพระธรรมทูต9สายไปเนี่ยนำบทนี้ไปจารจารึกทุกแผ่นดินที่เผยแผ่ไปก็เรียกว่าเยธรรมาหิตุปัทวานะเยธรรมาหิตุปัทวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตัดแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นะใครเป็นคนกล่าวบทนี้เอ่ยทองพายพระอัสสชิค่ะพระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์นะหนึ่งในปัญจวัคคีย์เป็นผลทำให้อุปติสสะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันใช่ไหมทองพายทองพายครั้งนะเสียงหายครั้งเออนะเป็นโสดาบันจากการฟังบทเนี้ยค่ะแล้วทำไมบทนี้มันมหัศจรรย์ขนาดนี้เลยเหรอฟังแล้วทำไมนักคือเป็นบทที่เป็นบทคาถาโบราณเนี่ยนะแสดงความเป็นเหตุเป็นผลแบบเดียวกับวิทยาศาสตร์เลยนะถูกไหมทำทั้งหลายเนี่ยคือเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆโดยที่ไม่มีเหตุความสุขความทุกข์ของคนเราก็เหมือนกันมันก็มีเหตุทำเหตุอะไรมานะอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วทำไมนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่มากด้วยเหตุด้วยผลนะเขาก็อ่านบทนี้เขาก็ศึกษาแบบนี้ไม่เห็นเขาบรรลุธรรมอะไรเลยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ท่องได้ฟังได้อ่านได้แค่นั้นเองนะแต่มันมีนัยยะที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะลึกซึ้งไปกว่านั้นยังไงนะเราก็มาดูหลักนะธรรมที่เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือตามหัวข้อเรื่องเนี่ยสมุทัยแล้วก็ธรรมนะหลักธรรมที่เราควรจะละมันซะเพราะว่าไอ้หลักธรรมเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะเป็นผังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันในขณะเนี้ยนะก็คือผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกอายะภายในกับภายนอกมันกระทบกันเหมือนขึ้นกระแสไฟฟ้ากระทบกันปุ๊บเกิดความชอบใจไม่ชอบใจหรือเป็นกลางๆก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าจะหามีตัวหนาขึ้นมาอันนี้มันเป็นปลายแล้วนะมันเป็นปัจจุบันนะแต่ว่ากรรมหลักธรรมที่ควรจะละซะถ้าไม่อยากทุกข์ในภพชาติต่อๆไปนะมันมีอยู่3ข้อหลักๆนะ1คือหลักของกรรมหลักของกรรมเนี่ยกรรมมี12ประการแต่ว่าถ้าโดยง่ายๆคือถ้าช่องทางเนี่ยก็ทางกายทางวาจาทางใจแต่ในที่นี้หลักกรรมเนี่ยหมายถึงวิบัติ4ประการแน่นอนแหละชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าใครประสบไอ้4ข้อนี้ทุกแน่นอนรับประกันทุกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทุกศึกษาเรื่องหลักกรรมคือเรื่องวิบัติ4ว่ามีอะไรบ้างอันนี้เอาหัวข้อไปก่อนนะวันนี้อาจจะเวลาไม่พอนะอย่างที่2ก็คืออกุศลกรรมบท10นะอกุศลกรรมบท10ก็ศีล5นี่แหละนะอกุศลกรรมบทเนี่ยนะถ้าทำไมศีลจึงเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะศีลมันเป็นฐานรากเป็นพื้นฐานสำคัญนะถ้าศีลไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันลำบากอย่างอื่นลำบากหมดเลยนะ
จะนั่งสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีศีลศีล5เนี่ยศีล5เป็นพื้นเนี่ยนั่งไม่เถอะมันไม่สงบอ่ะมันไม่ได้นะต้องมีศีลก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาเรื่องอกุศลกรรมบท10ประการอันนี้เป็นหัวข้อ2หัวข้อแล้วนะที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะได้ละมันซะอย่าไปทำนะเราจะได้ไม่เกิดวิบัติ4ข้อนี้แต่ให้เกิดเป็นสมบัติ4ประการแทนแล้วสมบัติเนี่ยเป็นตัวกุ้นหนุนให้เกิดความสุขนะความสุขในชีวิตนะข้อสุดท้ายก็คืออบายมุข6โหนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะต้องไปเนาะใช่ค่ะหลักหลักใหญ่เลยข้อนี้นะ1เรื่องหลักกรรมหลักกรรมหลักกรรมคือหลักของเหตุและผลหลักของการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนะโฟกัสเน้นลงไปที่วิบัติ4นะข้อที่2คืออกุศลกรรมบท10ประการอกุศลกรรมบทแล้วก็บอกไปแล้วว่าจริงๆมาจากศีล5เนี่ยแหละขยายจากศีล5ไปนะก็ทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกันนะ10ข้อนี้แล้วก็อบายมุข6นะถ้าเราสามารถละ4ข้อนี้ได้ขออภัยละ3ข้อนี้ได้นะจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้เลยแหละนะได้เลยนะเกิดมาแล้วมีสมบัติเกิดขึ้นดีไหมดีดีใช่ไหมใช่ไหมเป็นสมาธิดีไหมดีดีนะเกิดมารูปร่างสมส่วนนะเกิดในแผ่นดินมีพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนมีพระเดชพระคุณหลวงปู่มาบอกทางสายการเอาใจหยุดนิ่งตรงกลางหยุดเป็นตัวสำเร็จง่ายๆสบายๆดีไหมดีนะโอ้ยนี่ถ้าไปมีหลวงปู่มาบอกนี่โอ้ยนะต่อให้แสวงหาธรรมะอ่านพระไตรปิฎกไปได้อ่านไปเถอะมันคือต้องมีสามารถสรุปมาได้อ่ะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่สุดยอดนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงได้เคารพรักหลวงปู่คุณยายถึงได้นะเคารพรักแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสแบบสุดหัวใจนะนี่แหละอ๋อท่านสามารถสรุปมันคือมันเป็นหลักทฤษฎีทั้งนั้นเลยที่มาพูดเนี่ยนะปู่อย่างที่บอกพยายามจะเน้นว่าโอ้พูดไปเถอะนะถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะมันก็ไม่ได้หรอกนะอันนี้นะฮะ4ข้อเดี๋ยววันต่อไปแล้วกันนะคงจะมาขยายนะว่าหลักที่เราต้องละเนี่ยมีอะไรบ้างนะเอาหลักกรรมก่อนแล้วกัน4ข้อมีสัก5นาทีเนาะนะหลักกรรมเรียกว่ากฎแห่งกรรมเป็นคำสอนที่สำคัญในวิปัสสนาเนี่ยนะครับมีใจความสั้นๆว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นต้องไปยังจำบาลีได้ไหมจิตหอหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้จำได้จิตเตเนี่ยใช่ค่ะจิตเตฟังคลิเตเนี่ยนะนะแล้วก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ตรงนี้เขาก็มีเดี๋ยวนี้เขาก็มีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะใช่เขามองสั้นๆนะแต่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวมาศึกษากันนะนะยังยืนยันเนี่ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะแล้วก็ผลของการผลของกรรมนั้นเนี่ยมันส่งผลชั้นในกับชั้นนอกเมื่อกี้เราได้พูดกันไปแล้วว่าภายในฝั่งในใช่ไหมทองไพกับฝั่งนอกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมกายใจค่ะมันอยู่ภายในร่างกายแล้วเนาะฝั่งนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมนี่อยู่ภายนอกนะและการกระทบกันก็เรียกว่าอายตนะตรงกันหรือเรียกว่าผัสสะคือการมาสัมผัสกันนะมาแคล็กกันนะอันนี้นะเดี๋ยวเราก็มาดูนะเอาเป็นว่าผลภายในเนี่ยแน่นอนมันก็เกิดกับจิตใจเราแหละนะผลของความสุขความทุกข์มันเกิดที่ใจเราเนี่ยไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกนะแม้แต่ทางสู่มรรคผลนิพพานก็อยู่ในใจเราอยู่ในกายเราเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่นู่นเท่านั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะไอ้คงไอ้ใครที่ขออภัยนะที่นู่นที่นี่ไม่ต้องไปหรอกนะที่พระคุณพระเจ้านอกตัวไม่ต้องหรอกนะธรรมะอยู่ในตัวเรานี่แหละนะอยู่ภายในนี่แหละนะอันนี้เรียกว่าผลชั้นในนะผลชั้นในเนี่ยหมายความว่าเมื่อใดที่เราทำดีเราก็จะเป็นคนดีเมื่อนั้นนะคือใจจะสงบสะอาดปลอดโปร่งแช่มชื่นเบิกบานทันทีที่ทำถูกไหมแล้วทันทีที่ทำไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกันนะอันนี้นะเขาเรียกว่าผลชั้นในเกิดขึ้นกับตัวเราเองผู้กระทำก่อนเลย
เมื่อใดทำชั่วก็เหมือนกันนะนะส่วนผลชั้นนอกหมายความว่าอะไรฮะหมายความถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้เป็นผลภายนอกมันเกิดขึ้นภายหลังอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่สเต็ปแรกเนี่ยภายในก่อนเพราะนั้นเนี่ยที่ข้อที่เรียกบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเขายังไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยว่าภายนอกภายในเนี่ยเป็นยังไงนะทำดีแล้วทันทีใจสงบใจสบายปลื้มปิติเบิกบานอัตถาร่าเริงเนี่ยผลทันทีเลยอันนี้ผลภายในนะแต่ว่าแน่นอนเขาอาจจะไปคดไปโกงไปอะไรผิดศีลผิดธรรมมิจฉาอาชีวะแล้วก็ทำให้เขารวยนี่เป็นผลภายนอกอยู่เจนผลแห่งการกระทำเก่าในภพชาติก่อนยังมาส่งผลอยู่นะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพอมันส่งผลนี่แหละนะเจ็บปวดรุนร้าวหัวใจทีเดียวนะถึงบอกว่าอันนี้มาศึกษาเรื่องนี้ก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องวิบัติ4นะปูพื้นฐานเรื่องกรรมก่อนนะเพราะอันนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องกรรมนะปูพื้นฐานเรื่องกรรมให้ก่อนนะก็บอกว่าไอ้ตัวภายในภายนอกเนี่ยมันมีตัวสนับสนุนนะสิ่งที่สนับสนุนให้กรรมดีให้ผลอาจจะช้านะสิ่งที่สนับสนุนให้กรรมดีให้ผลในชั้นนอกและขัดขวางการให้ผลชั้นนอกของกรรมชั่วเรียกว่าสมบัติเมื่อกี้หัวข้อมันคือวิบัติ4ใช่ไหมใช่ค่ะนะตอนนี้กำลังขยายความมาฮะมันมีสิ่งที่สนับสนุนให้กรรมดีให้ผลนะทั้งชั้นในและชั้นนอกโดยเฉพาะชั้นนอกเนี่ยเพราะว่ามันเห็นภายนอกเนี่ยนะแล้วก็ขัดขวางการให้ผลชั้นนอกของกรรมชั่วสิ่งนี้เรียกว่าสมบัตินะสมบัตินะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเจริญสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสมบัติ4และละทำสิ่งที่ทำให้เกิดวิบัติ4นี่กำลังจะปลูไปตรงนี้กำลังจะเล่าเรื่องราวตรงนี้นะก็ให้รู้จักก่อนทีนี้ไอ้วิบัติเนี่ย4มีอะไรบ้างวิบัติก็คือความบกพร่องความไม่ดีความไม่เจริญความเสื่อมความเสียหายอะไรอย่างเงี้ย4ข้อมี1คติวิบัตินะคติวิบัติคือการไปเกิดนะวิบัติเกิดในภพที่มันทินหรือประเทศที่มันไม่เจริญไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีอะไรนี่เรียกว่าวิบัติหรือเกิดมาไม่ได้เป็นมนุษย์นะเอาคติวิบัติก่อนนะในถิ่นที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่เคยได้ยินคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จไม่รู้จักศูนย์กลางกายแผ่นที่7อยู่ตรงไหนไม่เคยได้ยินธรรมจักรปปวนสูตรมัชฌิมาปฏิทาไม่รู้จักเป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าคติวิบัติข้อที่1ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขอย่าให้มันมีกับเราข้อที่2อุปธิวิบัติอุปธิวิบัติคือเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีทุกร่างกายพิกลพิการอ่อนแอไม่สง่างามทุกข์ไหมล่ะทุกข์ฮะอันนี้นะครับยังไม่ลงรายละเอียดนะการวิบัติเกิดในสมัยที่บ้านเมืองทุกข์เข็นมีการยกย่องคนชั่วว่าเป็นคนดียกย่องอีกาว่าตัวดำว่าตัวขาวคนทำความดีกลายเป็นทำไม่ดีวัดที่เขาส่งเสริมสนับสนุนศีลธรรมเอาทหารมาล้อมวัดปิดวัดเขาเอาม.44มากำกับไว้นะหาว่าเขาทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยแบบนี้เรียกว่าการวิบัติในสมัยที่ไม่ดีนะแล้วก็อีกข้อนึงคืออุปธิวิบัตินะอุปโยควิบัตินะคือการทำงานไม่ครบถ้วนไม่ต่อเนื่องทำขึ้นกลางไม่ตรงกับความถนัดหรือความสามารถของตนเองนะอันนี้วิบัติ4ข้อนะวิบัติ4ข้อไปก่อนนะเวลามันแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาตอนต่อไปแล้วกันเนาะมันเป็นวิชาการเกินไปไหมเนี่ยเนาะมันจำเป็นมันพยายามจะเนาะอติอนุชัยให้ส่งเสียงหน่อยเหรอนกยูงนกยูงกวนเยอะนกยูงไม่ตลอดใช่เพิ่งเปิดไม่ไม่งั้นมันดังตลอดก็นะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะที่เราต้องประสบกันเนี่ยมันก็มีเหตุในอดีตที่ทำมา
นะที่ทำมาส่วนหนึ่งนะกับวิบากมารที่เขาเอามาปรุงแต่งเสริมเพิ่มเข้ามานะโดยเฉพาะหมู่คณะนักสร้างบารมีเนี่ยนะแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าไปทำนะเพราะมันจะเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเชื้อนะแล้วก็มาขยายผลให้พวกเรานะเพราะนั้นเนี่ยต้องหมั่นรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรักษาศีลให้ดีนะความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าไปทำหรือแม้ทำไปแล้วนะด้วยความไม่รู้ด้วยความพลั้งเผลอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าไปหมั่นนึกถึงมันบ่อยๆในที่นี้หมายความว่านึกแล้วใจหมองนะไปลงโทษตัวเองฉันไม่น่าเลยนะแต่ว่านึกเพื่อสอนตัวเองว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกไม่เป็นไรนะนึกแล้วใจผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นนะก็แล้วก็หมั่นทำสมาธิภาวนานะที่ส่วนนี้พระอาจารย์ขอรัตนาบาลมีธรรมโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพระเจ้าพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์บุญกุศลบารมีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจงเป็นพลวัตปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยใดๆก็อย่าได้มาพ้องพานให้เราสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ประพฤติปฏิบัติธรรมได้สะดวกสั่งสมสร้างบารมีสามารถตามลูกตามหลานใครที่ลูกหลานที่จะปิดเทอมให้สามารถชวนมาบวชในภาคฤดูร้อนนี้เป็นหน่อเนื้อเหล่ากอของสมณะเป็นอายุของพุทธศาสนาเพิ่มพูนศีลธรรมให้กับลูกหลานเรานะปิดเทอมเติมธรรมให้กับลูกหลานเราได้โดยง่ายโดยเร็วพลันได้สร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกชาติตามกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญสาธุสาธุค่ะที่มีอะไรฝากไหมคะฟังพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกเราโชคดีนะครับเพราะว่าวิบัติทั้ง4ของเรามันไม่น่าจะมีนะมีกันนิดๆหน่อยๆอาจจะมีทำงานไม่ครบถ้วนไม่ต่อเนื่องนะพระชาติตามอะไรครึ่งๆกลางๆไม่ถนัดหรือเปล่าคือนี้มันต้องขยายความหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเวลามีน้อยก็เลยนะโอเคครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการบวชนะครับอย่าลืมนะครับเราก็อย่างที่พระอาจารย์บอกไว้นะครับชวนลูกหลานมาบวชเราโชคดีได้มาเจอคำสอนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาอยู่ในร่มเงาพระศาสนาเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความดีนะครับชวนลูกหลานมาบวชเมื่อบวชแล้วก็ต้องมีเจ้าภาพกองทุนนะครับท่านใดอยากมาร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนก็มาได้เลยนะครับที่บ้านคุณยายทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์10นาฬิกามาได้เลยนะครับท่านใดที่อยากจะมาเป็นเจ้าภาพงานบวชในทุกๆโครงการนะครับยุวมัชชิมหนอแก้วเรียนธรรมบวชอุดมศึกษานะครับบวชวันคุ้มครองโลกก็มาเป็นเจ้าภาพได้เลยทุกโครงการนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเราได้ทำบุญตั้งแต่เช้าปล่อยสัตว์ไปปลาถวายพระทหารแล้วก็บุกป้าปิตพีเมื่อวานนี้แล้วก็ฉลองชัยที่ทางเมษี 4,200 ล้านจบก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุค่ะเมื่อวานนี้ไปปล่อยปลาที่บึงพลานชัยร้อยเอ็ดโอ้สวยมากเลยนะคะขึ้นไปหอโบสถ์ใช่ค่ะนี่ค่ะว่าอนุชัยเขาเตรียมบ่อน้ำไว้ให้สัมมณีนโคก่อโดยเฉพาะเลยนะใช่ใช่เห็นแล้วค่ะไปเจ้าเลยนะอากาศมันร้อนเจริญรุ่งเรืองมากค่ะไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันสักเห็นแล้วก็เพลินนะคะแต่ยังโอมจะมานะยังโอมครับตอนนี้ชวนบวชรู้สึกก็สิบเกือบ20แล้วนะเพราะว่าที่ไหนคะที่โคก่อนี่เหรอคะใช่ใช่ตั้งไว้30ก่อนนี่นะคะสุดยอดสุดยอดค่ะพระอาจารย์นี้นะคะดึงดูดจริงๆเลยนะคะรอพระอาจารย์อยู่เนี่ยพระอาจารย์มีอยู่3สู้เหนื่อยแค่เลยต้องมีคนไปช่วยอ่ะต้องมีคนไปช่วยนะคะค่ะนะคะวันนี้ก็คงได้เวลานะคะเพราะว่าตอนนี้ทุ่ม1นาทีแล้วค่ะต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านได้นำธรรมะดีๆนะคะมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะแล้วก็ได้คิดตามแล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะคะหลักนะคะก็คือความทุกข์ที่ควรละใช่ไหมคะที่พระอาจารย์บอกก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานะคะซึ่งเป็นความทยานอยากนะคะเป็นความทยานอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหลายนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ควรละแล้วก็ยังมีหลักกรรมนะคะแห่งความวิบัติ4อย่างนะคะ4ประการที่พระอาจารย์ท่านให้หัวข้อไว้แล้วและท่านก็จะมาอธิบายอีกรอบหน้านะคะซึ่งทุกคนต้องฟังนะคะเป็นหลัก
ทำในพระพุทธศาสนาที่เราต้องรู้นะคะซึ่งสำคัญมากเลยนะคะต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและก็กราบขอบคุณพระอาจารย์สังเวียนด้วยนะคะที่ท่านอยู่นิวซีแลนด์นะคะแต่ท่านได้มาช่วยงานตลอดเลยแล้วก็พระอาจารย์วิรัตมุนิกันโตนะคะพระครูภาวนาวิเทศนะคะท่านก็มานะคะลง YouTube ให้แล้วก็มาดูแลค่ะจากชิคาโก้วันนี้พี่ศรีพรนะคะก็มาด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ไพศาลพระอาจารย์สุรัตน์ใช่ค่ะพระอาจารย์ไพศาลที่ค่ะสุดยอดเลยนะคะหลักพิธีกรรมของวัดนี่นะคะที่ท่านได้ฝึกสอนฝึกอบรมทําให้วัดเราเนียบเฉียบเป๊ะนี่ก็เพราะพระอาจารย์ไพศาลนะคะและก็เป็นครอบครัวธรรมกายค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เมตตาใช่ค่ะสุดยอดสมัยก่อนนี้เป็นคนตั้งขบวนนะใช่ค่ะท่านมาบวชพระลูกชายก็มาบวชลูกสาวก็มาเป็นอุบาสิกาเจ้าค่ะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่เมตตามาตลอดนะคะกับรายการค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญทุกท่านนะคะที่เห็นหน้าเห็นตากันเป็นประจำเลยนะคะมีใครบ้างนะคะที่เราก็จดไว้ในใจเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเปิดวัดมาเจอกันแล้วก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ทุกท่านนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะมีการมิตติ้งแล้วมั้งมาคบก่อนมิตติ้งนะคะแฟนทำรายการนะคะแดนพุทธภูมิมาปฏิบัติธรรมด้วยกันดีกว่าใช่ๆค่ะนะคะเวลาเปิดค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ส่วนกลางค่ะพบกันอีกครั้งนึงวันศุกร์หน้านะคะพระอาจารย์จะมาขยายความนะคะหลักกรรมนะคะวิบัติ4นะคะแล้วก็อกุศลกรรมบท10แล้วก็อบายมุข6ด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะกับอนุโมทนาบุญค่ะ